โยราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆ นักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณพงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Gents Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับ1แล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนเนี่ยไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit เนี่ยยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี2017นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนท์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA Agent ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆ นักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะก็สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับพี่เบสอีกครั้งใน Gen Live นะครับวันนี้เรามีเอพิโซดในส่วนของโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์กันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะให้เด็กๆไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะเพราะว่าตอนนี้นิวซีแลนด์ก็จริงๆแล้วก็เปิดประเทศแล้วเปิดรับเด็กเข้าเรียนตอนกรกฎาคมนี้นะครับในปีนี้แต่ว่าจะเป็นในลักษณะของโควต้าเนาะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะไปเรียนในปีหน้านะครับเริ่มต้นประมาณช่วงกุมภาหรือว่าจะไปช่วงพฤษภาก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็สมัครได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราเปิดด้วยโรงเรียนรองอไทยคอลเลจซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนนะครับตั้งอยู่ที่เมืองเวลลิงตันใจกลางเมืองเลยนะก็วันนี้พี่เบสมีแขกพิเศษนะครับมี2ท่านเนาะคุณเวอร์จิเนียนะครับเป็นดีเรคเตอร์นะครับแล้วก็ทางคุณเต้ยนะพี่เต้ยนะคุณพี่เต้ยเป็นโฮมสเตย์คอร์ดิเนเตอร์แล้วก็เป็นคุณครูผู้ช่วยด้วยเนาะนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพบกับทั้งสองท่านกันนะครับ Virginia how are you today very good thank you lovely to talk with you again thank you Virginia and คุณเต้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวถามคุณเต้ยเป็นภาษาไทยได้สำหรับโรงเรียนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ก็คือคุณเต้ยเป็นครูคนไทยนะครับก็สามารถช่วยเหลือน้องๆได้ถ้าใครสนใจที่จะอยากไปโรงเรียนที่มีคนไทยคอยช่วยดูแลด้วยนะครับVirginia, would you mind introduce yourself and then we can start the presentation then? Sure. So my name is Virginia Wilson and I am the International Student Manager at Rongotai College and I'm also a teacher and I'm also head of two faculties at the college.
And Tammy is our, works in our international team, and our principal is part of our international team as well. So we all work very closely together to support our international students. I have taught at Rangitai College for 23 years, and I have a long stint. My son's father, uncle and cousins, cousin all came through Rangitai College, so I am very closely connected to the college. Okay, could I put a little bit more? เอ้ยอยู่นิวซีแลนด์เป็นนักเรียนมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมนิดนึงอ๋อได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเต้ยนะคะก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Rangitai College ก็เป็นครูสอนเป็นครูแนะแนวให้กับโรงเรียนด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับด้านแผนก International Student ด้วยเช่นกันแล้วก็คือเป็นคนดูแลโฮมสเตย์ของนักเรียนอินเตอร์ทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็ใช่เต้ยก็มาตั้งแต่ไฮสคูลเหมือนกันตั้งแต่15ตอนนี้ก็ทำงานอยู่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่2แหละที่ทำอยู่โอเคครับคุณเต้ยขอบคุณมากเลยนะครับก็ right now maybe we share you start the presentation would you like us to yeah okay good okay so this is a lovely picture of Rangitai College It shows our college grounds, and we have the largest school grounds in Wellington. And of course, Wellington is the capital city of New Zealand. Rangitai College is only about 200 metres from this beautiful beach. It's called Lower Bay Beach, and it's one of Wellington's most popular surfing beaches. People can walk their dogs along the beach, they swim, so it's a very popular beach. Over on the left-hand corner, right over in the top left-hand corner, you can just see the very edge of Wellington International Airport. Okay. So we are about 700 metres from the airport and about 500 metres from the flying school. There's a flying school where we currently have international students learning to fly out of. So our school was formed in 1928. So they're all new buildings, of course. But it is the largest school grounds in Wellington. So Rangitai College is a secondary school for boys located in Wellington, which is New Zealand's dynamic and cosmopolitan capital city. Every year, we welcome a limited number of international students from around the world. Founded in 1928, Rangitai College consistently performs above the national average for academic results. We have the largest school grounds in Wellington. International education is encouraged. Rangitai College welcomes international students and provides a New Zealand buddy for them. Our boys ensure international students are warmly welcomed and participate in the many extracurricular sporting and cultural activities available at the college. International students who attend our school improve their language ability, can gain an internationally recognised qualification, and are able to experience a quality education with outstanding features in a beautiful location close to the beach. Virginia, may I ask how many students at your school again? I'm sorry. We have 740 students at Rangitai College. Is it from year 7? Year 9. Year 9. Year 9 to year 13. Mm-hmm. Year 13. So in one level, how many students roughly in one year group? About 130 students. About 130. 130 yes. Student per year group, right? Okay. Mm-hmm. Okay. And how many international students out of the 740? At the moment, we have 5 at the moment. 5 right now, okay. Yes, but normally, yes. How about normally? Normally between 25 and 30. 25 to 30. So it's a good number in case that the students would like to join the, to be integrated with the yes, TV students, yes, right? Not yes. too many international students. No, right? We're in a very fortunate position where our school is very well resourced financially. And our principal is very, and we all agree with him, that we don't want to have large, large amounts of international students at the school. It's not good for the children, the international student children, and it's not good for our students.
So we just keep about 30, maybe 40. But no, we won't go above that. We don't go above that. And normally you have around 5 Thai students, right? 5, 6 Between 5 and 9, yes. Okay, good, good. All right. Okay, back to you. Thank you. Okay. So our classrooms at Rongotai College, they have fewer than 30 students and we have excellent teachers. Additional tuition is available after school. Our facilities. Rongotai College has modern school facilities, including campus-wide Wi-Fi. Recently updated facilities include a music, art suite and a library. Our technology department has been upgraded and students are able to study engineering, CAD design, woodwork and carpentry. Our music facilities. In music, Rongotai College has 5 practice studios, individual music lessons for piano, guitar and singing, etc. A fully equipped garage music composing room, and we have a full jazz band. Gymnasium. The gymnasium features an international size basketball court. It has a weights room and a cardio fitness area. Rongotai College also provides an outdoor swimming pool, 4 table tennis tables, 4 badminton courts, and 6 tennis courts. There is a second gymnasium behind the main gymnasium for additional activities. Rongotai College believes that involvement in sporting and citizenship activities contributes to the holistic development of our students. The college provides an extensive range of opportunities for students to be involved in activities inside and outside of the classroom and at a level which is suitable for their abilities. Virginia, may I ask for your sports? Normally, how many level of the sports in the school? For example, like basketball, you have a very good basketball team. And then if the students are not that good, can they still join the basketball team? Yes, so all New Zealand schools, but particularly Rongotai College, we have a huge range of sports. And approximately 80% of our boys play sport. And our teachers are all involved. I personally oversee the fencing, fencing, our sport, and we often, our sport is free to Rongotai College boys, but they, at our basketball, for example, we have an ex-New Zealand basketball player, Chris Tupu, and he is in charge of our basketball teams, and in fact, when New Zealand played America and Magic Johnson, Chris Tupu was in that team that played Magic Johnson. New Zealand lost to Magic Johnson's team, but we have a very strong basketball culture. And we have a link, which Tammy can send you, of a boy that trialled for the NBA last year, and he's currently at Tennessee University on a scholarship, basketball scholarship. Where did he go then? I'm sorry that you mentioned the boy going to NBA or something. He didn't make the NBA, but he got a scholarship into Tennessee University for basketball. Tennessee, in state, in US. Gotcha. Yeah. So it will be, as you say, that basketball, it will be about up to 4 teams in our school. Oh, 4 teams. Yeah. Okay. Probably about 6, actually. Yeah, it depends on sport as well. Like badminton, we know we have A team, B team, and then we have junior team, and then we have socialized. Okay, gotcha. And they play competitions, weekly competitions with other schools. So, and then among the city, the best in the city, then the best in the region. Especially for on the spot. Yeah, and rugby as well. I understand that you have a very good reputation for rugby, right? We have 9 boys that have become All Blacks out of the school. And we also have New Zealand cricket players that have come out of our school. And Winton Rufer, who was who played for Werder Bremen in Germany. He came out of Rongotai College. Okay, all right. Let me summarize here first before you move on to the outdoor education then, right? Okay. สำหรับโรงเรียนรังโรงไทยนะครับก็ตั้งอยู่ที่
ที่ผมแจ้งไปเนาะก็อยู่ที่เมืองเวลลิงตันนะครับแล้วก็จริงๆอยู่ใจกลางเมืองพอสมควรเนาะอยู่ติดกับแอร์พอร์ตเลยแอร์พอร์ตห่างไปประมาณแค่ประมาณ500 เมตรนะครับแล้วก็จริงๆที่โรงเรียนก็จะมีเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับโรงเรียน Flying School ด้วยก็คือโรงเรียนสอนการบินนะครับซึ่งเดี๋ยวอยากจะให้คุณเต้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเรื่อง Flying School นะครับได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยตั้งมานานแล้วนะครับก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ตั้งแต่ปี1928นะครับปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ740คนนะครับเปิดสอนตั้งแต่เยียร์9ก็อายุประมาณ10 14 13สินะสามประมาณ13จนถึงเยียร์13เลยจนจบการศึกษานะครับแล้วก็ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติ5คนเองแต่ว่าโดยปกติก็เขาจะแคปจำนวนนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ40คนนะครับแล้วก็มีเด็กไทยอยู่เรื่อยๆเนาะตั้งแต่ประมาณ5คนจนถึง9คนโดยประมาณเพราะว่ามีครูเตอร์อยู่ก็จะมีจำนวนเด็กไทยที่อาจจะมีจำนวน1นะครับแล้วก็สบายใจได้เพราะว่ามีครูเตอร์คอยช่วยดูแลนะครับสำหรับนักเรียนต่อห้องก็อยู่สูงสุดไม่เกิน30คนซึ่งเป็นเรื่องปกติของโรงเรียนรัฐบาลนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างใหม่และทันสมัยนะครับเพราะว่ามีการรีโนเวทตลอดเวลาแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ facility ในส่วนของ science engineering technology นะครับรวมถึงในส่วนของดนตรีนะครับแล้วก็จิมเนเซียมต่างของเขาเนี่ยค่อนข้างใหม่แล้วก็ทันสมัยมากๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกีฬาครับเพราะโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนชายล้วนเนาะเพราะฉะนั้นเด็กกว่า 80% เนี่ยเล่นกีฬาทั้งหมดนะครับแล้วก็กีฬาของเขาเนี่ยมีการสร้างเด็กที่ไปเป็นศิษย์เก่าแล้วก็มีชื่อเสียงต่างๆมากมายอย่างเช่นในส่วนของบาสเกตบอลเนี่ยโค้ชก็เป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติของนิวซีแลนด์เลยนะครับแล้วก็ตะกี้ที่คุณเวอร์จิเนียบอกนะเข้าใจว่าน่าจะเคยเล่นกับทางเมจิกจอห์นสันในทีมของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จริงๆในส่วนของบาสเกตบอลเองเนี่ยถ้าเด็กอาจจะเล่นเก่งมากๆก็อาจจะเข้าไปจอย first team ของเขาแต่ว่าเขามีทีมทั้งหมด4 level นะมี4ทีมด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของทีมกีฬาแบดมินตันนะครับแล้วก็รักบี้เนี่ยก็จะมีนักเรียนที่จบจากที่นี่ไปแล้วก็ไปเป็นในส่วนของนักกีฬาทีมชาติจำนวนมากนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ9คนที่เขาบอกนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรสำหรับโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกีฬาอื่นๆตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงเรียนนี้นอกจากกีฬาแล้วนอกจากโลเคชันที่น่าที่ดีแล้วนอกจากมีคุณครูคนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับว่าทำไมทางเจนแนะนำโรงเรียนรองหัวไทยนะครับโอเค back to you Virginia okay so outdoor education we are very lucky in New Zealand that we've got great outdoors And at Rangitai College, outdoor education is an integral part of our school curriculum. Rangitai College, we are close to many natural, beautiful resources. The year 12 and 13 ski snow sports trip is a highlight of the winter term. And additional activities that the boys do are rock climbing, sailing, mountain bike riding, and high ropes course. Virginia, may I ask for the outdoor education, is it an extra course for the students to join? Yes, or, it's an extra subject. It's an extra subject at school. And the kids will get the credits as well? Yes. It's a very popular subject because boys like to go out and play and do things. Yes. The ski trip is particularly popular and the boys can do it in year 12 and year 13. Gotcha. Thank you. But it's not an approved subject, but it is one of the subjects, but not approved. Okay, cool. So extra additional experiences. Rangitai College believes that having as many experiences as possible enhances our students' understanding of themselves and our community. These experiences range from on-job training to voluntary work in the community. And because I am head of the career faculty, I place students in the workplace. And this is a photo on the top right of one of our Thai international students. And he is doing work experience in a supermarket as part of his school program. And he gained about 20 credits at level 2 for doing this. We've also got courses that we send the boys on. And I'm also the teacher in charge of Interact, which is junior Rotary. And so we do a lot of work in the community. And the boys are working towards badges, bronze, silver, and gold, depending on how much voluntary work they do for the community. We get the money as well, the payback money, or it is free of charge as the volunteer? No, it's all free. All free, okay. No, I mean, it's
is no charge from schools, right? That they can join this kind of Absolutely. And they, but do they get paid as well or no? No. When they go into the workplace, they are being trained in the workplace. Mm-hmm. But they get the credits up to 20 credits, right? Yes. Okay. Yes, sometimes 23. 20 to 23. But it's not counted as a approved subject, right? It's not, not approved. No. Okay. So a lot of the students that I teach, I also teach year 12 and 13. And these boys are boys that are going on to education, training, or employment with apprenticeships. So it's a very strong aspect in New Zealand at the moment, particularly because our trade base and employment based employment opportunities are very big for New Zealanders. Gotcha. I see. Okay. คุณเต้ยอยากจะอธิบายในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงไหมครับเพราะว่าผมมองว่ามันก็เป็นจุดที่น่ารักเหมือนกันได้ค่ะจุดที่น่าสนใจครับผมได้ค่ะเนื่องจากเวอร์จิเนียเขาเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกCareer นะคะซึ่งสามารถส่งเด็กนักเรียนออกไปฝึกงานได้ซึ่งมันตรงนี้มันดีสำหรับนักเรียนตรงที่ว่านักเรียนสนใจในด้านไหนเราก็สามารถส่งฝึกงานในด้านนั้นได้อย่างเช่นตอนนี้เรามีนักเรียนไทยอยู่ที่โรงเรียนเรานะคะแต่เราก็นักเรียนก็คือสนใจอยากจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์ก็คือเป็นเมคานิกใช่ค่ะก็คือดีมากค่ะแล้วเราก็ส่งเขาไปที่การาจไปอยู่ในอู่ซ่อมรถให้เขาได้เรียนรู้ว่ามันใช่ที่เขาอยากทำจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาไปตั้งแต่ไฮสคูลก็เป็นช่วงที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ค้นหาตัวเองได้เร็วครับคุณเต้ยอย่างถ้าน้องภาษาคือเราจะเริ่มส่งน้องไปทำอินเทิร์นชิพตรงเนี้ยผมเรียกอินเทิร์นชิพนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าได้ค่ะได้เรียกได้ค่ะได้คือจริงๆก็คือได้ค่ะโอเคก็คือส่งไปตั้งแต่ตอนอายุ12ค่ะ22 23ใช่แล้วก็มีแบบอย่างเช่นตอนนี้เรามีเด็กนักเรียนไทยที่เรียนการบินอยู่เราก็บอกโอเคงั้นก็เรียน12 23เดี๋ยวจะส่งไปฝึกงานด้านการบินก็คือไปบินโซโล่เดี่ยวกับเขาอะค่ะใช่การบินอาจจะต้องทำ lessons เนาะต้องเรียนก่อนนะใช่เพื่อเหมือนมันเป็น toward เพื่อเอาไลเซนส์นะคะอ๋อก็มีอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าตะกี้เราพูดถึง Flower School เนาะก็ง่ายๆก็คือจริงๆแล้วตัว internship เนี่ยก็จะไปทำพวก barber อย่างน้องที่ขายแซลมอนอยู่ก็คือเป็นเด็กผมเองเนาะใช่ค่ะน้องฟงเด็กคุณเอสผมจบไปแล้วนะก็ขายแซลมอนอยู่แต่ว่าในส่วนของ Flying School เนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนคล้ายๆอีกส่วนนึงแหละก็คือเหมือนกับต้องไปเรียนเพื่อพยายามเอาไลเซนส์ซึ่งทางโรงเรียนก็มี collaboration กับ Flying School ที่อยู่ไม่ไกลที่อยู่ local community ซึ่งเด็กๆก็อาจจะมีข้อใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโรงเรียนเนี่ยผมว่าดีนะเพราะว่ามันทำให้เด็กได้ค้นหาตัวเองนะและนี่คือจุดเด่นของไม่ใช่เฉพาะที่รองโกไทยนะผมว่าเป็นจุดเด่นของประเทศนิวซีแลนด์ในระบบการศึกษาแบบเนี้ยให้เด็กได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ที่สำคัญคือปฏิบัติจริงด้วยนะคุณเต้นะแล้วก็มันได้ใช้จริงๆเลยอะอย่างเงี้ยน้องก็ไปขายแซลมอนหรือว่าไปทำพวกเมคานิกพวกอะไรเงี้ยผมว่าเด็กๆจะได้เพราะว่าปัญหาของเด็กไทยในปัจจุบันนะครับก็คือไม่รู้ว่าอยากทำอะไรถ้าเขาได้ลองไปทำได้ลองไปขายเงี้ยมันก็ทำให้เขาได้ experience ตรงนี้เนาะใช่ค่ะก็จะได้ทำให้เขาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ชอบเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่นแทนหรือถ้าเขาชอบเขาก็จะได้รู้ว่าเขาควรจะไปด้านนี้ต่อในระดับที่โตกว่านี้อย่างเช่นมหาลัยหรือวิชาชีพด้านนี้ต่อไปค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่การอินเทอร์นชิพนะเพราะจริงๆแล้วโรงเรียนเองก็มีการเปิดการเรียนการสอนในส่วนของเช่นในเรื่องของบิสเนสด้วยในเรื่องของเมคานิกด้วยหรือเอนจิเนียริงด้วยในโรงเรียนที่ในวิชาที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันจะมีการเรียนทั้งในส่วนของวิชาการมาแล้วแล้วก็ออกไปใช้ปฏิบัติจริงอย่างที่อินเทอร์นชิพในส่วนของตรงนี้เนาะจริงๆผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าน้องผมได้ประสบการณ์จากตรงนี้เพราะว่าอันนี้รู้เองเพราะว่าอย่างฟงเนี่ยก็คือไปทำแล้วก็จริงๆมีน้องกันก็ไปทำงานเนาะที่คุณเต้ยส่งไปแล้วผมว่านะมันทำให้เด็กโตขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนอกเหนือจากสิ่งที่เขาได้ค้นหาตัวเองนะครับได้โอเค Virginia back to you okay so we have several special programs for just for our international students and we've got 6 of them the first one is the aviation academy and that is because we are very close to Wellington International Airport and the Wellington Aero Club. And we currently have one boy down there flying. And this is a photo of one of my students who was actually a couple of years ago learning to fly as part of his school program and his work experience.
So we offer three aviation courses that are aimed at introducing students at year 11, 12 and 13 into the aviation community. Each package includes flight training towards their NZCAA private pilot's license, or their PPL, and Wellington Aero Club is situated about 700 metres from Rongotai College. The theory components are completed both at Rongotai College during class time or the Aero Club. We have a basketball academy, and our basket, because obviously our coach in charge of basketball, because he's an ex-New Zealand basketball player, it's a very strong part of our school. So the basketball academy will target Rongotai College school teams, and in particular high level players who will be considered for senior A, B or C teams. The students who are part of the basketball academy will have access to the Rongotai College weights program with a personalised program that's overseen by Chris Tupu, who was the ex-New Zealand Tall Black player who played against Magic Johnson in 1994. And you also have use of a shooting machine for shooting practice. And basketball is a very strong sport at Rongotai College and very well supported. Our fencing academy. So students that come to the fencing academy train with the Wellington Sword Club 3 to 4 times a week, as well as other clubs. They have individual lessons and program development with a former Olympian and high performance coach. They can participate in New Zealand National Secondary Schools competition, including a Rongotai College or combined colleges team. The coach of Wellington College's Wellington Swords Club was New Zealand's number one fencer up until last year. Football Academy. The Football Academy consists of football skills, training and techniques with professional coaches. The International Football Academy members play on Saturdays for one of the school's football teams, and strength and conditioning is also offered through our weights gym before school at lunchtime also. Also, our school principal, who's also the international director, he personally coaches the first 11 team, and he has coached the New Zealand secondary schools team. Golf Academy. Rongotai College is also very, very close to the local golf club, probably about 2 kilometres. So the High Academy golf coaching during the school day with a coach for 1 hour a week. This coaching uses the flight scope for golf swing tracking. You have membership to the Miramar Golf Club. This includes unlimited play at the Miramar Golf Club, club tournaments, inter-club and regional competitions, but that is all dependent on personal golf levels. We are within minutes of Rongotai College in Wellington Airport, and the weekly goal setting and progress charting is part of being part of the academy. Access to 2 excellent golf professionals for all golf equipment and lessons is also part of the academy. The Rugby Academy, 1 strength and conditioning or fitness training per week, 1 rugby class, which is fundamental skills per week in rugby classes, that we play conditioning games such as modified touch rugby and modified sevens to improve skills. Attending a professional Super Rugby and an All Black game if it's in Wellington, participating in training with the Wellington Hurricanes, 2 after-school training sessions per week with the team you've been selected for, and a Saturday game with your team. Okay. Virginia, may I ask you to stop here so that I summarize before you're moving on to the homestay, all right? So sure. The program, the program that is not new to the program, แล้วก็เรื่องของ internship ที่มีนะครับเมื่อกี้ผมข้ามในส่วนของ outdoor education นิดนึง outdoor education เนี่ยจะเป็นวิชาที่เป็นจริงๆคล้ายๆลูกเสือเนาะหรือจริงๆไม่ใช่ลูกเสือหรอกมันเป็นกิจกรรมที่แบบเด็กๆได้ไปตั้งแคมป์หรือว่าไปทำไปเล่นสกีไปเล่นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกิจกรรมข้างนอกเนาะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้น้องๆก็จะได้เครดิตเพื่อเก็บสะสมเพื่อให้ได้ NCAA qualification ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่านอกจากน้องๆได้ค้นหาตัวเองได้สนุกกับกิจกรรมแล้วก็ได้เครดิตด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทางโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลับ
เขาเรียกว่าอะคาเดมี่ต่างๆนะไม่ใช่ครับโทษทีครับเป็นอะคาเดมี่นะเป็นเหมือนการเรียนการสอนเฉพาะทางนะครับในส่วนของ Aviation ก็คือตะกี้ที่เราพูดในส่วนของ Flying School เข้าไปนะครับก็คือเรื่องของการบินนะเพราะว่าด้วยโลเคชันที่ตั้งของเรียนเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ได้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนักบินเนาะอยากจะเริ่มเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะเรียนที่รองโอไทยแล้วก็เอาเวลาที่มีเนี่ยสามารถที่ไปเรียนเพิ่มเติมในส่วนของ Aviation Academy ได้นะครับรวมถึง Basketball Academy Fencing ฟุตบอลนะครับแล้วก็กอล์ฟด้วยซึ่งกอล์ฟเนี่ยก็เขาก็จะมี Local Club มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันจะเป็น Academy ที่ค่อนข้างจริงจังมากกว่า Level ของการJoy School Team หรือว่าเป็น Leisure Activities นะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองพิจารณาดูเนื่องจากว่าเขาเป็นชายล้วนเนาะเขาก็จะมีกิจกรรมที่มันค่อนข้างจริงจังในเรื่องของกีฬาต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ทางคุณอันนี้คุณเต้ยจะพูดไหมหรือว่ายังไงในส่วนของโฮมสเตย์อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวอร์จิเนียพูดได้โอเคเวอร์จิเนียแบ็กทูยู I asked her to speak about home stay because she's taking care of the home yeah, stay yeah I right? got that yeah. I got that yeah I got that so at Rongotai College we homestay all our students and our college has some families who are happy to look after your son while he attends a school our families are all very experienced in homestay and they really enjoy being involved withcaring for and assisting your son's stay. We work hard to place your son with the family we believe will suit him best. We base this on the information you provide on the enrolment form. We understand that your son is a long way from home and it is important for both of us that your son is settled and well cared for. So Tammy and I personally visit every homestay and we usually, before the boys go into the homestay, and we make all the homestay visits. So Tammy and I are personally involved with the homestay placements. Virginia, may I ask Tammy for suggestion about... Of course. For time to adjust themselves, okay? Absolutely. คุณเต้ครับปกติระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโรงเรียนกลับบ้านมันไกลไหมสำหรับของรองอไทยคือโฮมสเตย์ของรองอไทยจะมีทั้งหมด3แบบแบบหนึ่งก็คือเหมือนแบบบ้านใกล้เดินได้ค่ะก็คือเดินได้ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน15นาทีในการเดินนะคะก็ถ้าเป็นแบบบ้านใกล้แต่ว่าแบบที่2ก็คือโฮมสเตย์แบบบ้านไกลขึ้นมาหน่อยปุ๊บก็จะเป็นแบบโฮสต์มารับมาส่งถ้าโฮสต์ไปรับไปส่งเนี่ยก็เด็กก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็นเพราะว่าโฮสต์ก็เป็นทรานสปอร์ตให้อยู่แล้วแบบที่3คือแบบบ้านไกลที่แบบต้องนั่งรถบัสซึ่งนั่งการนั่งรถบัสก็จะไม่เกิน20นาทีในการนั่งรถบัสอ๋อแต่จริงๆดูเหมือนน่ากลัวนะนั่งต้องนั่งรถบัสแต่จริงๆทั่วไปเขาก็นั่งรถบัสแล้วนั่งแค่20นาทีใช่ปกติใช่ค่ะมันเป็นปกติแต่ว่าน้องจะต้องแบบจ่ายค่าไอ้เรื่องนี้ก็จะมีการค่าใช้จ่ายของรถบัสเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วบัตรนักเรียนเนี่ยเป็นบัตรรถบัสในตัวด้วยอ๋อใช่ค่ะสำหรับของรองไทยครับก็ค่อนข้างถูกค่ะค่อนข้างถูกค่ะค่ารถบัสประมาณเท่าไหร่ครับปกติเดือนหนึ่งหรือว่าเขาคิดเป็นเดือนเป็นปีหรืออะไรคิดเป็นรอบค่ะคิดเป็นรอบก็รอบหนึ่งไม่ถึงดอนค่ะประมาณดอนหนึ่งก็ได้ค่ะตีไปก็แสดงว่าวันหนึ่งน้องอาจจะต้องจ่ายประมาณ2ดอนสำหรับค่ารถใช่ไหมโอเคโอเคคุณเต้ยผมถามนิดนึงตะกี้ผมสงสัยในเรื่องของกรณีที่โฮสต์รับส่งจริงๆมันก็ดูโอเคเนาะแล้วมันก็น่าจะโอเคแล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับเด็กบางคนแต่ผมสงสัยว่าโอเคตอนเช้าเนี่ยโฮสต์ไปส่งโอเคไม่มีปัญหาแต่ตอนเย็นเนี่ยเกิดถ้าเด็กต้องทำกิจกรรมหรือว่าเลิกช้าหรือว่ามันจะมีปัญหากับเวลาของการไปรับของโฮสต์ไหมฮะคือก็แล้วแต่ค่ะบางบ้านก็ถ้าเกิดคุยกันว่าวันนี้เราเลิกช้านะมารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เด็กก็อาจจะขับรถบัสเองใช่ค่ะก็แล้วแต่เหมือนกันเพราะว่าเรามีเด็กตอนนี้ที่อยู่โฮมสเตย์คือตอนเช้าโฮสต์มาส่งแต่ตอนเย็นเนื่องจากน้องต้องซ้อมมิวสิกซ้อมดนตรีอะค่ะเขาก็เลยบางทีก็กลับบ้านเองบางทีโฮสต์ก็มารับแล้วแต่ว่าเวลาที่น้องซ้อมเสร็จเนี่ยโฮสต์สะดวกที่จะมารับไหมถ้าโฮสต์เป็นช่วงที่ทำอาหารไม่ว่างที่จะมารับน้องก็กลับบ้านเองแล้วก็กลับไปถึงก็กินข้าวพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ากรณีที่โฮสต์รับส่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านก็จะไกลไปกว่าบ้านที่มีรถบัสที่ต้องนั่งรถบัสเนาะก็ยังนั่งสามารถนั่งบัสได้อยู่ดีแต่ว่าเพียงแค่ว่าทางโฮสต์เขาอาจจะโอเคแล้วก็มีเวลาบ้างในการที่ไปรับไปส่งถูกป่ะใช่ค่ะใช่คือเราต้องพูดว่าโฮมสเตย์เราส่วนใหญ่จะไม่เกิน10
ม่เกิน10กิโลเมตรจากโรงเรียนนะคะที่ตั้งโรงเรียนใช่โอเคคุณเต้ยถามนิดนึงแล้วปัญหาที่ผ่านมาของเด็กไทยอ่ะที่คุณเต้ยมาเจออ่ะแล้วอาจจะมาแชร์เป็นประสบการณ์นิดนึงแล้วก็เป็นข้อแนะนำให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองรับรู้ก่อนในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์อ่ะไหนๆคุณเต้ยมีความเป็น specialized ในส่วนของตรงนี้อยู่แล้ว แล้วมันเป็นพาร์ทสำคัญนะแล้วก็เป็นพาร์ทที่ผู้ปกครองมักจะกังวลรวมถึงเด็กกังวลด้วยในการไปอยู่โฮมสเตย์อ่ะก็เลยอยากจะให้แชร์ปัญหานิดนึงแล้วก็ข้อแนะนำว่าจะเตรียมตัวกันยังไงอ่ะครับนิดนึงได้ค่ะก็คือตอนเต้ยมาตอน15นะตอนอายุ15ตอนจบม.3แล้วเต้ยมานิวซีแลนด์ครั้งแรกเต้ยก็มาอยู่โฮมสเตย์เหมือนกันค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่เต้ยอยู่ไม่ได้เป็นบอร์ดดิ้งก็เป็นโรงเรียนที่มีแต่โฮมสเตย์เหมือนกันภาษาอังกฤษตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีตอนก็ยอมรับว่าก็มีความกลัวในตอนก่อนจะเดินทางแต่ว่าพอมาถึงแล้วโฮสต์ทุกโฮสต์คือผ่านการตรวจ police check มาหมดแล้วโรงเรียนเราตรวจกันทุกอย่างแล้วว่าที่จะเป็นโฮสต์ไหมบ้านโอเคหรือเปล่าคุณสมบัติโฮมสเตย์ผ่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโฮสต์จะมีความใจเย็นกับเด็กนักเรียนต่างชาตินิดนึงค่ะแล้วก็ specially จะกับลองโกไทยก็คือส่วนใหญ่เราจะถามหาโฮมสเตย์จากเด็กนักเรียนลองโกไทยก่อนเลยคือเหมือนผู้ปกครองของนักเรียนลองโกไทยว่ามีใครที่อยากเป็นโฮมสเตย์บ้างเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็คือก็มีแบบบางโฮมสเตย์ที่เรามีอยู่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าคือลูกชายก็คือเคยมาเรียนลองโกไทยอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือมีลูกชายที่ผ่านจากจบจากลองโกไทยหรือผ่านได้เรียนกับที่นี่นะคะก็การเตรียมตัวก็คือไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าโฮสต์ค่อนข้างที่จะเขาเคยรับอาจจะบางโฮมสเตย์อาจจะเคยรับเด็กนักเรียนต่างชาติมาก่อนหรืออาจจะไม่เคยรับแต่ว่าโฮสต์จะมีความใจเย็นแล้วก็ใจเย็นกับเด็กใช่ปัญหาที่มักพบบ่อยที่คุณเต้ยเจอเช่นยังไงฮะเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเด็กขี้เกียจหรือว่าไม่มีระเบียบวินัยหรือว่ายังไงตื่นเช้าเนี่ยจะเป็นปัญหาคือเข้าใจว่าโรงเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้เข้าเรียนเช้าแต่เนื่องจากอากาศหนาวพออากาศหนาวเด็กจะไม่ค่อยอยากออกลุกออกจากเตียงในตอนเช้าแล้วด้วยความที่อากาศหนาวมันจะมืดเร็วแล้วก็สว่างช้าพอสว่างช้าปุ๊บเด็กก็จะมีความแบบขี้เกียจนิดนึงเพราะอากาศหนาวด้วยก็เริ่มขี้เกียจคืออยากหมกตัวอยู่แต่ในผ้าห่มก็เข้าใจได้แต่ว่าเราจะมีปัญหาตรงนี้เยอะมากที่สุดเพราะฉะนั้นโฮมสเตย์บางโฮมสเตย์ถึงก็โทรปลุกทุกเช้าอะไรอย่างนี้หรือบางโฮมสเตย์ก็ถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนหรือเด็กขาดเรียนไปในช่วงเช้าเนี้ยโรงเรียนจะต้องโทรตามกับโฮมสเตย์ว่าทำไมเด็กไม่มาโรงเรียนถ้าโฮสต์รู้ว่าถ้าบางทีโฮสต์ไปทำงานแล้วโฮสต์ก็ต้องกลับมาดูมาหาน้องที่บ้านว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็จะมีความแบบก็จะมาแต่ก็ยังมาสายอยู่อะไรเงี้ยค่ะนี่คือปัญหาที่เราพบเจออีกปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาที่บางบ้านต้องพูดว่าคนนิวซีแลนด์นะคะบางทีก็คือเพราะว่าคนนิวซีแลนด์จะแพ็คอาหารกลางวันมากินที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บเนื่องจากอากาศเย็นอาหารจะไม่เสียไม่บูดไม่อะไรอยู่แล้วซึ่งเด็กบางโฮมสเตย์เนี่ยให้เด็กแพ็คอาหารกลางวันเองแล้วเด็กไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กไทยคือไม่คือด้วยความที่เรามาจากประเทศที่เมืองร้อนก็เลยไม่ได้แพ็คอาหารกลางวันมากินทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้พรีแพร์ที่จะแพ็คอาหารกลางวันตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าพอมาถึงปุ๊บไม่กล้าที่จะแพ็คว่าอันนี้สามารถเอามาได้เยอะหรือเอามาได้น้อยไม่กล้าพูดในส่วนตรงนี้ทำให้ตรงนี้มีปัญหานิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็จะพูดกับโฮมสเตย์ทุกโฮมสเตย์ว่าพยายามให้ฝึกแพ็คกับน้องตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เอากล่องนั้นมาเลยไม่ใช่ว่ามาแพ็คตอนเช้าเพราะว่าเนื่องจากเด็กบางคนตื่นสายด้วยเราให้ไม่มีเวลาแพ็คอาหารในตอนเช้าด้วยค่ะโอเคแสดงว่าจะหลักๆเท่าที่สรุปจากคุณเต้ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการสื่อสารระหว่างกับโฮสต์บางทีก็ไม่ค่อยพูดทั้งที่จริงๆก็พูดได้แล้วก็โฮสต์ก็อยากจะให้พูดนะไม่สื่อสารโดยตรงนะแล้วก็เรื่องของการตรงต่อเวลานะแล้วก็เรื่องอาหาร
อาหารเนี่ยอาหารเที่ยงเขากินเป็นแพ็คลันช์กันเด็กไทยอาจจะไม่ถนัดกับแพ็คลันช์เนาะทีนี้ถ้าเขาไม่กินแพ็คลันช์อ่ะมันมีอาหารแบบจานร้อนหรือเป็นคาเฟเทอเรียที่โรงเรียนไหมครับหรือว่าในมีค่ะมีรคอ่บะๆก็สามมารถีไปซื้อเพิ่คม่เะติมได้เด็กอืสามมารถซื้อได้ค่ะใช่โอเคได้ครับโอเค Virginia I'm sorry keep you waiting but right now back to you It's fine. Glad to see Tammy talking. So Wellington is, Rongotai College is located in a beautiful Wellington city, which is the capital city of New Zealand. We have clear skies, clean water, and the city is situated around a stunning harbour. Wellington City is also home to world-class movie producers Peter Jackson, who produced Lord of the Rings and The Hobbit, and Paul Cameron, who produced The Avatar, where these movies were made within 2 kilometres from Rongotai College. And Peter Jackson's private plane hangar is literally 30 metres across from our back fence, and his private plane can often be seen flying over to Australia. Nice, nice. Mm. Thank you. Virginia, may I ask if you can show the list of the subjects if you may have the information in hand right now? Right. Yes, one moment, Seth. Virginia, for the list of the subject, can you explain a little bit for year 9 or year 10, for example, because it's the pre before the NCA level 1, 2, and 3, right? Yes. And then most of the subjects will be compulsory or the students can choose for the year 9 and 10? In year 9, the students have compulsory subjects, maths, English, science, social studies, and they have what we call in term 1, what we call the carousel. And they circulate around, they experience different subjects for about 2 weeks. And then at the end of term 1, they choose two or three of those subjects, and we call them options. And they study them for the rest of the year. When they get to year 10, again, compulsory is maths, English, science, social studies. MPE. And they can choose another option, which they can do. When they come through to year 11, maths, English, and science is compulsory as well. And they choose another three subjects. And then they year 12, they do not have to do any compulsory subjects. They just start English and maths is compulsory at year 12, and they choose their other subjects, and they tend to choose subjects that they can follow through into year 13. โอเคเดี๋ยวเต้ยขอสรุปนิดนึงนะคะได้ครับดีครับครับผมเยียร์9คือจะมีวิชาบังคับ5วิชาที่บังcompulsory นะคะก็คือมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษ PE แล้วก็สังคมค่ะคซึ่งเหมือนกับเยียร์10ค่ะเยียร์9กับเยียร์10จริงๆบังคับเหมือนกัน5วิชาแต่ว่าเยียร์9ที่รองกระชัยเนี่ยคือไอวิชาเสริมอะค่ะเขาจะโรเตททุกๆ2อาทิตย์คือทุกๆ2อาทิตย์น้องจะเปลี่ยนแบบอย่างเช่น2อาทิตย์นี้เรียนอาร์ต2อาทิตย์ถัดไปเรียนอีโคโนมิกส์2อาทิตย์ถัดไปเรียนซามอนแลงเกวจอะไรของเขาเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะสลับไปเรื่อยๆอะค่ะในวิชาเลือกจนซึ่งเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมคุณเต้ยคือหนึ่งเทอมแรกจะเป็นวิชาที่สลับไปค่ะพอหลังจากเทอมคือให้น้องได้เรียนรู้ว่าเบสิกแต่ละวิชาเป็นไงได้ลองใช่แล้วพอหลังจากเทอมแรกน้องถึงจะต้องเลือกซึ่งน้องจริงๆมันดีนะผมว่ามันดีนะคือบังคับ5วิชาแล้วก็เลือกอีก2ใช่คือเธอเอาง่ายๆเทอมคือทั้งปีเรียน5วิชาหลักแน่ๆในขณะที่เทอมแรกเนี่ยในส่วนของวิชาไอ้ตารางวิชาเลือกเนี่ยเขาก็จะให้ลองเรียนก่อน2 อาทิตย์ไล่ไปพอเทอม2 3 4เนี่ยคุณค่อยมาเลือกไอ้ตัว2ถึง3ออปชันที่คุณจะเป็น elective courses เนาะใช่ค่ะใช่เพราะว่าความที่ด้วยความที่เยียร์9เนี่ยเป็นเยียร์แรกนะที่เข้ามาน้องใหม่ที่เข้ามาในโรงเรียนทำให้เขาก็แบบว่าทางเรียนกลัวว่าน้องจะไม่รู้ว่าอาร์ตเรียนเกี่ยวกับยังไงอีโคโนมิกเรียนเกี่ยวกับด้านไหนอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะทำให้น้องได้เรียนรู้ไปค่ะพอรู้เสร็จแล้วค่อยเลือกแต่ว่า okay. พอเป็นเยียร์สิบเนี่ยคือเลือกเลยคือน้องจะต้องคือบังคับ5วิชาแต่ว่าเลือกอีก2วิชาน้องจะต้อง okay. เลือกว่า
ว่ายังไงแล้วก็year 11เนี่ยบังคับ3วิชาก็คือมีอังกฤษคณิตวิทย์อันเนี้ยคือที่บังคับแต่ที่เหลืออีก3วิชาคือเลือกค่ะแสดงว่าตอน level 1 2 and 3เนี่ยก็คือเด็กจะเรียนทั้งหมด6วิชาละโดยประมาณใช่ค่ะนะแล้วก็ level 1อาจจะมี compulsory 3แล้วก็เลือก3ในขณะที่ level 2ก็จะมี math กับ english ที่ยัง compulsory อยู่แล้วก็เลือก option 4ตัวเนาะใช่ค่ะแต่พอ year 13เนี่ยจะไม่มีและไม่มีบังคับแต่ว่าถ้าคุณจะเข้ามหาลัยที่นิวซีแลนด์คุณจะต้องมีอย่างน้อย3 approved subjectคือ approved subject ก็คือวิชาแบบวิชาการนะคะวิชาที่เป็นวิชาการแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าทุกวิชาที่เป็นวิชาการอย่างเช่นอาร์ตก็ถือว่าเป็นวิชาการนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่วิชาที่เราเลือกด้วยซึ่ง okay. ถ้าเกิดเข้ามหาลัยที่นี่นะคะแต่ถ้าไม่เข้ามหาลัยที่นี่ก็คือ6วิชาเรียนอะไรก็ได้ก็ขอให้ได้ครบ80เครดิตต่อปีก็พอค่ะโอเคสรุปง่ายๆอย่างที่ตะกี้คุณเต้ยพูดนะมันจะมี approved subject เพราะว่าเด็กจะต้องมีเหมือนกับว่าต้องมีวิชาที่มันเป็น core ว่าเป็นวิชา major 3วิชานะ3วิชาเนี้ยจะต้องใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้องกับที่คุณที่น้องๆจะเข้ามหาวิทยาลัยในการเรียนต่อนะครับในส่วนของ approved subject ตรงนี้นะโอเคอันนี้คร่าวๆนะให้เห็นรายชื่อวิชาคุณเต้ยลองเลื่อนลงมาอีกได้ไหมครับเผื่อมีสาขาวิชาอื่นๆที่น่าสนใจเนาะที่นี่มันก็จะมีคือจริงๆจุดเด่นของนิวซีแลนด์คือความยืดหยุ่นทางการศึกษาแล้วก็มีวิชาเลือกให้เยอะนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ business hospitality มีเรื่องของ design technology มี computer science ให้เรียนตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมอันนี้คือทั่วๆไปนะนอกเหนือจากนั้นอันนี้ผมสรุปแล้วนะโรงเรียนไทยก็ยังมีในส่วนของที่เป็น academy ต่างๆ outdoor education มี internship อีกซึ่งโรงเรียน support เด็กต่างชาติทั้งหมดเหมือนกับเด็ก local เลยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่จุดหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองอาจจะแบบเฮ้ยโรงเรียนนี้เป็นชายล้วนอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเหมาะกับเด็กบางคนและอาจจะไม่เหมาะกับเด็กบางคนแล้วก็ความต้องการด้วยเดี๋ยวผมจะถามคุณเวอร์จิเนียเกี่ยวกับ Boys School นะว่าปัจจุบันเทรนด์เป็นยังไงนะครับเวอร์จิเนีย the last question I have is that because right now most of the students come from the co-ed school in Thailand for example and thenI'm just curious why the boys school right now and how the trend of the Thai students going to the boys school in your school maybe. So I have taught in co-ed schools and I've taught at a boys only school. And as a teacher, I personally prefer the boys only schools because in a boys school, it's very calm and chilled. The boys get on very well with each other.There's a lot of comradeship with the boys. The girls tend to add a level of drama to the school day. The girls don't cause any trouble in the playground. The boys don't have any drama with the girls. There's no trouble. The boys are just there to focus on their education, their sports, their playing time. And that's pretty much what boys want to do.We're also very lucky at Rongotai because our principal has taught at Auckland Boys Grammar for 17 years. He was a deputy principal at Tauranga Boys School, and he's been our principal for the last 12 years. So our principal knows what boys like in their education. And we've got two male DPs. So it's all about putting the boys in the middle and building an education system around them.That what boys need to have. And actually boys and girls need very different things in their learning. When I taught at a co-ed school, it's very different because girls add just another dynamic to the schooling life and girls have different needs completely. Thank you. ก็คุณเวอร์จิเนียผมได้ถามเกี่ยวกับว่าทำไมถึงจะเลือกเรียน boys school ในปัจจุบันนะครับคุณเวอร์จิเนียก็บอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ได้มักจะโฟกัสในเรื่องของการเรียนเรื่องของการเล่นเรื่องของเวลาชิลไทม์ต่างๆเวลาว่างต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการมามีเรื่องคล้ายๆผู้หญิงเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันทำให้เด็กได้โฟกัสนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็มีประสบการณ์มากๆนะครับเพราะว่าครูใหญ่เองก็อยู่ที่นี่มา12ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็สอนมาจาก Auckland Grammar Boy แล้วก็ Takapuna right or Tauranga Tauranga นะก็จะเป็นโรงเรียนชายล้วนชื่อดังอีกเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆครูใหญ่ของรองโรไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูใหญ่ที่ค่อนข้าง
ค่อนข้างมีประสบการณ์มากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างใจดีนะเด็กๆก็รักนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผู้ปกครองมักจะกังวลเรื่องของบูลลี่นะเดี๋ยวผมลองถามคุณเวอร์จิเนียดูเวอร์จิเนีย about the boys school how about the bully issue or maybe fighting to each other is that the problem at the school No, no, we really don't. I have not come across in 22 years, maybe two or three situations in 22 years. But obviously, you know, our deputy principals, we are very alert to anything that boys don't feel comfortable with. But we don't even have fights. There's no fights in the playground because the boys being boys, they all get on with each other naturally. And they just play together. They go to school together. They do their sports together. So we don't have that. It's unheard of, almost unheard of in our school to have those sorts of problems. But what if they have any problem, not only the bully issue, any other problems? They have you and Kuntei to support them for international students. Of course, students. And Tammy. You see, I think we're very lucky for our Thai international students to have a Thai speaker. And actually, I think it's very, very important to have speakers of a language in a school with an international students are there. Tammy is closely connected to the parents. On phone calls with the parents. Tammy lives actually just downstairs in my house. So we're very close together. Like Tammy will walk to get home. She just walks down the stairs to get home to her place. So we are very closely connected with each other. We work together. We travel together to school. Our principal is the other part of our team. And Kevin is very strong. He always is very supportive with our international students. And he gets what they need to have to be supported. Gotcha. All right. So I would like to thank you so much for your time today, for your information. And I believe that it has been proved because you have a few number of Thai students going to Rongo Thai, actually. It is going to be one of our main markets moving forward because of our first language support. I agree. Kuntai, would you like to summarize anything or leave anything for Thai parents or Thai students? Tammy? Going to Rongo Thai, maybe? Right, okay. ครับ in Thai ครับ in Thai ก็ได้ครับ Rongo Thai นะคะก็ Rongo Thai ไม่ใช่ต้องพูดว่าคือด้วยความที่มาเรียนตั้งแต่ที่นี่ High School ก็รู้จักว่า High School เป็นยังไงเราก็อยู่ Homestay มาตั้งแต่ High School เช่นกันทำให้เราเข้าใจว่าเด็กนักเรียนต่างชาติเนี่ยต้องการโฮมสเตย์แบบไหนหรืออยากอยู่โฮมสเตย์แบบไหนเราก็จะเข้าใจในความที่เราก็เคยเป็นนักเรียนต่างชาติมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราควรจะซัพพอร์ตเด็กยังไงช่วยเหลือเด็กยังไงที่จะให้เรียนจบแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อในอนาคตด้วยแล้วคือตอนนี้เต้ยได้ทำเกี่ยวกับแผนกแนวที่โรงเรียนนะคะเต้ยเป็นคนดิวกับนักเรียนไม่ว่านักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่นี่เพราะว่าเต้ยเป็นคนดิวทั้งหมดทั้งโรงเรียนในการที่จะดิวกับมหาลัยที่นิวซีแลนด์เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้คุยกับมหาลัยหรือด้านที่เขาสนใจที่อยากจะเรียนในอนาคตซึ่งเต้ยมองว่าตรงนี้มันก็ดีกับนักเรียนต่างชาติด้วยเพื่อที่นักเรียนต่างชาติจะได้ค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นลองก็เพราะฉะนั้นลองก็ใช้เนี่ยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานตั้งแต่ไฮสคูลหรือการที่ได้คุยกับมหาลัยหรือคนที่จบด้านที่เขาอยากจะเรียนนะคะครับโอ้น่าสนใจอันนี้เพิ่งรู้นะว่าคุณเต้ยมีอีกไททอลหนึ่งน่าจะเป็นช่วงโควิดค่ะเพราะว่าเป็นปีนี้ใช่เพราะใช่ปีนี้เต้ยเพิ่งทำตอนนี้มาทำสองแผนกค่ะใช่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะสำหรับเด็กที่นักเรียนที่อยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นู่นด้วยนะครับโอเคได้ก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยทั้งคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับคุณ Virginia thank you so much for your time today again and hope that we will send you more students in the future All right. That'll be good. We'll be in touch. Okay. Take care. Okay. Bye-bye. 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 Bye-bye.